สวัสดีค่ะครูอ้อมนะคะวันนี้อ้อมจะมาแนะนำ5ท่านะคะกระชับ LS และ L สับรับตุ๊ดจีนนี้ค่ะมาดูกันท่าแรกนะคะเราจะเป็นท่ายืนนะคะบิดลำตัวกันเนาะเราขยับขากว้างเท่ากับช่วงสะโพกค่ะส้นเท้าปลายเท้าคุ้มให้ขนานกันสักนิดหนึ่งแล้วมือทั้งสองข้างของเราไปแตะที่ท้ายทอยด้านหลังหายใจเข้านะคะและหายใจออกบิดลำตัวยกเข่าขึ้นมาค่ะสลับข้างนิดหนึ่งไปต่อเลยยกขึ้นมาบิดตัวเยอะๆไปต่อนะคะบิดลำตัววางปลายยกขึ้นและลงทำยับแบบนี้ยกขึ้นและลงไปอีกนะคะยกและลงถ้าทำได้เดี๋ยวเราจะทวิสต์บิดลำตัวและค้างท่าไว้หายใจที่3ค่ะ2 1สลับข้างให้ด้วยยกขึ้นมาและบิดลำตัวค้างหายใจนับ3 2หนึ่งโอเควางลงแล้วเราไปท่าต่อไปเลยค่ะเป็นท่านั่งชันเข่าขอเข่ากลางกว้างเท่ากับช่วงสะโพกนะคะทุกคนกดเท้าลงไปได้เลยหรือยกปลายเท้าขึ้นมาก็ได้นะคะและแขนอยู่ด้านหน้าพอไหลลงสักนิดนึงโลหลังลงไปเล็กๆพอแล้วบิดลำตัวค่ะบิดสลับข้างกันบิดไปอีกและบิดลำตัวไปเรื่อยๆนะคะขยับขวาซ้ายทำช้าๆโอเคขออีกข้างละ1รอบและกลับขึ้นมาค่ะไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าท่าในท่าในแบบแคทคาวเลยนะวางมือให้เต็มฝ่ามือเลยค่ะคุ้มหัวไหล่สักนิดนึงมือจะวางอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่เลยนะกดฝ่ามือลงไปที่พื้นและเหยียดขาขวาขาซ้ายไปด้านหลังค่ะลำตัวไม่โจมพยายามยืดลำตัวขึ้นมาเราจะค้างอยู่ตรงนี้ก็ได้นะใช้แกนกลางลำตัวช่วยด้วยแต่อ้อมจะไปต่อกันนะคะยกเข่าขึ้นมาอัพและลงสลับข้างนิดหนึ่งยกและวางไปอีกอัพแอนด์ดาวมายกขึ้นและลงไปอีกอย่างละข้างและลงนักเรียนจะทำกี่เซตก็ได้นะผมขออีกหนึ่งรอบและลงขึ้นและลงโอเควางเข่าค่ะโอเคไปต่อเลยค่ะเราจะวางโฟร์อาร์มแฮงนะคะรอบนี้เราจะเพิ่มท่ากันขาอย่าตรงเหมือนเดิมยืดลำตัวไปด้านหน้าสักนิดหนึ่งเตรียมตัวบิดลำตัวไปลดก้นลงขวาลดก้นซ้ายขยับไปขวาและซ้ายหายใจด้วยนะค่อยๆบิดตัวไปเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้นะโอเคกลับมาตรงกลางวางเข่าวางโฟร์อาร์มแฮงลงไปนะคะเหยียดขาขวาขาซ้ายไปด้านหลังค่ะขาเหยียดตรงได้เลยนะเรากระชับหน้าท้องเฟิร์มหน้าท้องในท่านี้นะคะนักเรียนจะค้างท่าไว้อยู่ตรงนี้15วินาทีก็ได้30วินาทีก็ได้หรือ1นาทีก็ได้นะค้างท่าไว้หายใจด้วยกันโอเคค่ะใครอยากมี LS L สับนะตามอ้อมมาตรงนี้ได้เลยค่ะมา